สวัสดีครับกลับมาพบกับบรรยากาศเดิมๆเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่สนามบินอีกแล้วนะครับกับบล็อกของการที่จะไปเดินทางต่างประเทศนะครับไปชมบรรยากาศคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ผมจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ UK นั่นเองนะครับกับเทศกาลดนตรี Reading Festival นะครับโดยบล็อก EP นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปงาน Reading Festival ที่มีจัดมากว่า50ปีแล้วจะมีความน่าสนใจสนุกสนานแค่ไหนรอติดตามชมได้เลยครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามว่าในทริปนี้ผมจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากนะครับรอติดตามกันได้ครับผมก็มาถึงที่ประเทศอังกฤษแล้วนะครับตอนนี้ก็มารับกระเป๋านะครับเป็นโซนกระเป๋าอันนี้ของก็เยอะแยะมากมายเลยนะฮะเซตเดิมจากที่ไปโคเชล่านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปสู่ที่พักแล้วนะครับรอนั่งรถไฟนะครับรอติดตามได้ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีรถชัตเตอร์บัสนะครับสำหรับการเดินทางไปงาน Reading Festival นะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ต้องค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เช้ามากๆเลยเพราะว่ารอบของรถบัสที่ผมจองไว้เนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ 7:00 นเช้านะครับตอนนี้ก็มาแบบ 6:00 นแล้วก็คนเริ่มทยอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงเป็นบรรยากาศเบื้องต้นของวันเซตอัพนะครับซึ่งเละเทะฮะบอกเลยเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศของการกางเต็นท์มาให้ดูเนาะแต่ว่ามันจะเป็นนั่นแหละหลังจากที่ผมกางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฉอะแฉะตอนนี้ฝนก็เพิ่งหยุดนะครับที่เห็นหน้าหลังแล้วก็ที่ผมให้ดูภาพไปก็คือเป็นโซนของ Camping Plus นะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจ่ายเงินเข้าสู่โซนพิเศษเนี่ยมันจะมีผมเขาเรียกอะไรความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นนะครับก็อย่างเต็นท์เนี่ยเต็นท์นี้ก็จะเป็นเต็นท์แบบที่แบบแพงๆเลยนะครับส่วนที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบการเอาเต็นท์มาเองนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับก็จะมีแบบห้องน้ำสบายๆนะไม่ต้องไปแย่งกันข้างนอกแล้วก็ไม่สกปรกด้วยนะฮะมีห้องอาบน้ำแบบดีๆเลยนะครับแล้วก็มีแบบบ้านพักที่น่าพักมากนะครับน่าจะกันฝนกันอะไรได้แบบอย่างดีเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับอ
ีไปต่อแถวมานะครับเพื่อรับอีกริสแบนหนึ่งนะครับก็เป็นริสแบนที่ยืนยันอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถแบบซื้อเบียร์ในงานกินได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้เวลารอพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าคนต่อคิวกันยาวมากๆเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ลองออกมาเดินในช่วงตอนกลางคืนดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ราวๆประมาณ4ทุ่มได้นะครับสำหรับตัวงานนะฮะมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่สามารถร่วมสนุกได้เลยเดี๋ยวผมว่าจะลองไปเดินดูกันนะครับสำหรับวันก่อนวันงานครับคือเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เป็นศูนย์สนุกอะไรเงี้ยฮะมันก็ทำให้คนมาร่วมเอนจอยมาร่วมสนุกเล่นอะไรแล้วมีเครื่องเล่นอะไรเหมือนเป็นงานวัดอะไรประมาณนี้เลยครับมีของขายมีอะไรต่างๆมากมายตอนนี้ผมก็จะเดินไปดูสำรวจเรื่อยๆนะครับว่าข้างๆรอบๆเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะที่สำคัญมากเลยก็คืออากาศตอนกลางคืนนะครับค่อนข้างเย็นมากเลยนะฮะควรจะมีเสื้อกันหนาวดีๆหรือว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเอามาใส่ก็คือเป็นฮีทเทคนะครับช่วยได้เยอะจริงๆครับทำให้แบบเดินสบายๆเลยไม่ได้แบบหนาวมากแบทแมนฉายเป็นหนังกลางแปลงนะครับก็มีคนดูพอสมควรเลยกีการ์ดกันด้วยนะครับทำให้หนังดูสนุกขึ้นเนาะทางความรู้สึกนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นวันพรีก่อนงานคอนเสิร์ตจะเริ่มนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดที่นำมาเสนอแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมต้องขอตัวกลับเต็นท์ไปนอนก่อนนะครับก็เป็นเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วนะครับในที่สุดก็ได้กินอาหารที่เป็นแบบ breakfast จริงๆสักทีนะครับมีไส้กรอกมีไข่ดาวอะไรต่างๆนะครับราคาก็ใช้ได้ครับตอนนี้ก็มองหาจุดที่ขายเมอร์ชเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยการตรวจก็ค่อนข้างเข้มพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าพวกเครื่องดื่มอะไรเนี่ยต้องทิ้งหน้างานเลยนะไม่สามารถเอาเข้ามาได้เลยนะครับครับผมก็ซื้อเมอร์ชไปเรียบร้อยนะครับเป็นเสื้อยืดนะฮะแปลกใจมากเลยว่าคนที่นี่ไม่ค่อยสนใจซื้อเมอร์ชเท่าไหร่ไม่ต้องรอนานไม่ต้องต่อแถวอะไรเลยนะฮะก็เรียกว่าซื้อกันง่ายๆเลยนะฮะ We are doing it in a big big way with one of the best live bands on the planet. Cue the mosh pits and give it up for Frank Carter and the Rockets.
ครับสำหรับวงในแนวแบบอีโมป๊อปพังนะฮะที่ห่างหายไปนานนะครับแต่ว่าวงนี้ก็ยังยืนระยะอยู่แล้วก็เห็นช่วงนี้ออกลุยตามเทศกาลเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสมาโชว์ที่เมืองไทยนะก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับหลังจากที่โชว์จบลงนะครับผมก็มาแวะพักเติมพลังกับพิซซ่านะครับซึ่งต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายไปแล้วนะฮะโดยผมก็กินจนอิ่มเลยแล้วก็จุกด้วยนะครับเพราะว่าเขาขายแบบเป็นถาดนะฮะเขาไม่ได้ขายแบบแยกชิ้นนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ผมทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปชมคอนเสิร์ตต่อเลยนะครับซึ่งมีวงที่น่าสนใจมากๆเลยที่ผมรอดูนะครับอย่าง As It Is นะครับแล้วก็ Fever 333นั่นเองไปรับชมกันได้เลยครับWe'll be right back.
ครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่เต็นท์แล้วนะครับก็จบไปแล้วสำหรับวันแรกกับ Reading Festival นะครับจบด้วยวง Fever 333ซึ่งดุเดือดมากๆเลยครับเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยคือวุ่นวายสุดๆเลยแฟนเพลงนี่คือแบบเซิร์ฟกันมาแบบไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะฮะยังไงรอติดตามพรุ่งนี้อีกว่าจะมีอะไรน่าสนใจนะครับคืนนี้ผมขอตัวนอนพักก่อนหนักแน่นอนพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับครับตื่นมากับเช้าวันใหม่นะครับอากาศก็เย็นมากๆเลยแล้วก็ไม่มีคนตื่นเช้าด้วยนะฮะผมก็เลยอาบน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวห้องน้ำให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าทำไมถึงอาบตอนเช้าทั้งที่อากาศหนาวเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันมีน้ำอุ่นนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่แบบเราจ่ายตังค์เนาะเป็นแคมปิ้งที่แบบเป็นแคมปิ้งพลัสนะครับจ่ายตังค์ดังนั้นเราก็เลยได้ใช้ห้องน้ำดีๆได้ใช้อุปกรณ์ดีๆได้ที่พักสปอตดีๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับส่วนแรกก็จะเป็นซิงค์ส่วนตัวนะครับมีโถส้วมแบบชักโครกนะฮะดีๆเลยนะครับไม่ต้องมีแบบสิ่งปฏิกูลมาให้เราต้องลุ้นนะฮะมีน้ำยาล้างมือมีทิชชู่เช็ดมือนะครับรวมถึงมีทิชชู่เช็ดก้นให้แบบเต็มที่เลยนะครับครับในส่วนถัดมานะฮะจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับก็อันนี้จะเป็นตู้อย่างดีเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบฝักบัวนะครับแบบติดไปเลยนะมีไฟมีที่วางที่อะไรต่างๆนะครับมีจุดแขวนของนั่นนู่นนี่มีที่วางของให้ด้วยนะครับซึ่งน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกดลงไปนะครับกดปุ๊บน้ำมันก็จะไหลลงมานะครับฝักบัวคล้ายๆกับที่กดซิงในซิงนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นน้ำอุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับการอาบน้ำในมิวสิกเฟสติวัลแล้วเป็นน้ำอุ่นนะครับWe'll be right back.
Straight from Ephazine, it got me lean up. Take her to the office, she a freak out. This is New Jack City, bitch, I'm mean. จากภาพที่เห็นนะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยยืนรอเป็นระยะเวลายาวนานมากๆเลยนะครับเรียกว่าลากยาวตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำเลยนะฮะซึ่งพอวงเริ่มแล้วเนี่ยพลังต่างๆมันก็กลับมาอีกครั้งนึงผมเอนจอยกับคอนเสิร์ตได้นะครับแล้วก็ชอบซีนเปิดของเขามากๆเลยสำหรับ Bring Me The Horizon นะครับเขาใช้เหมือนเป็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับเรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะฮะแล้วก็ผมเก็บภาพบรรยากาศหลายๆเพลงที่น่าสนใจมาให้ดูกันด้วยตามไปชมกันได้เลยครับYeah!
keep ready for this one. This one's called Drown. Let's go! Thank you.
ถึงเช้าในวันงานวันสุดท้ายแล้วนะครับกับอาหารเช้านะครับเป็นเบรคฟาสต์แบบนะครับก็โอ้เมื่อคืนต้องบอกว่าเมื่อวานเป็นวันที่หนักหน่วงมากๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ตัวเองทำลายสถิติการยืนเพื่อรอชมวงที่อยากดูนะครับตั้งแต่บ่าย2ถึงจบโชว์ Bring Me The Horizon นะประมาณ3ทุ่มไม่คิดว่าจะยืนในขนาดนั้นเหมือนกันกลับมาที่เต้นนี่คือปวดขาเลยครับภาพรวมของเมื่อวานผมว่างานอยู่ที่เราจะเลือกเลยนะฮะมันมีศิลปินที่หลากหลายมากเลยแต่ผมอะค่อนข้างเลือกไปดูวงที่เป็นวงร็อกซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนงานร็อกเฟสติวัลสำหรับผมนะครับMaybe this time it could be different. There's someone out there right in the desert. I know, baby. That's okay, baby. Take a moment. Everyone's so มาคุยกันหน่อยนะครับว่าเรื่องงานต่างๆรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับงาน Reading Festival เนี่ยผมมองว่าจริงๆอ่ะรายละเอียดมันรูปแบบการจัดงานมันก็คล้ายๆกับเฟสติวัลดนตรีทั่วไปทั่วโลกนะฮะว่ามันก็จะถูกแบ่งเป็นโซนๆอาหารของที่ระลึกโซนคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆโซนแคมปิ้งที่พักอะไรส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานที่ใหญ่จริงๆแล้วก็ไม่จัดหลายๆวันเนี่ยมันก็จะมีโซนเหล่านี้นะครับเราก็สิ่งที่มันทำให้งาน reading เนี่ยต่างจากงานอื่นๆแน่นอนนะก็คนนะครับเรื่องคนเนี่ยเรื่องคนที่มาร่วมงานเนี่ยทำให้ vibe ของงานเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความเป็นอังกฤษนะฮะเป็นความเป็นแบบวัยรุ่นอังกฤษอ่ะงานนี้มันก็จะเหมือนเป็นที่รวมวัยรุ่นเนาะส่วนใหญ่คนที่เห็นเนี่ยในงานทั้งหมดเนี่ย 80% ได้นะผมมองว่าเป็นวัยรุ่นแบบวัยรุ่นวัยนักศึกษาหรือว่า first jobber อะไรเงี้ยนะเขาก็จะแบบมากลุ่มแก๊งกับเพื่อนมันก็จะมีความดิบๆหน่อยนะฮะแบบเถื่อนๆหน่อยนะครับไม่ได้แบบเหมือนแบบเน้นสวยงามเหมือนโคเชล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบหวานๆมีแบบแต่งตัวไปถ่ายรูปอะไรที่นี่จะไม่ค่อยแบบเน้นเรื่องลุคขนาดนั้นนะครับจะเน้นความลุยอะฮะถ้าเท่าที่สังเกตเนาะเรื่องอาหารอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่รสชาติอาหารเนี่ยผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากๆเลยยังไม่เจออะไรที่แบบกินแล้วรู้สึกว้าวเลยยิ่งเมนูของเมื่อวานที่ผมกินไปเนี่ยแบบกินไม่หมดเลยครับมันไม่อร่อยเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ facility อะไรต่างๆเนาะห้องน้ำเอาจริงถ้าไม่ใช่โซนที่ผมเลือกเป็นแคมปิ้งพลัสเนี่ยคือสภาพแบบดูไม่จืดจริงๆนะฮะเป็นแบบห้องน้ำพลาสติกนั่นแหละตามทางต่างๆซึ่งไม่ค่อยเวิร์กนะฮะผมได้แต่ใช้ห้องน้ำในงานซึ่งก็ยังพอโอเคแต่ถ้าเป็นห้องน้ำข้างนอกสำหรับตรงแคมปิ้งเนี่ยไม่ไหวเลยนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือสิ่งที่ผมอยากตำหนิสำหรับงานนี้เลยคือ
แหมมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยฮะแม้กระทั่งที่ชาร์จมือถือเนี่ยถ้าเป็นที่โคเชล่าเนี่ยเขาจะ provide แบบเป็นจุดๆต่างๆให้ชาร์จฟรีเลยถึงแม้จะมีบางจุดที่มันเสียบ้างก็ตามนะครับแต่ที่นี่ไม่มีจุดให้ชาร์จโทรศัพท์เลยถ้าอยากจะชาร์จอะไรต่างๆของอุปกรณ์เหล่านี้ต้องไปซื้อหมายถึงไม่เช่านะครับเช่า power bank วันละ10ปอนด์วันละ10ปอนด์3วันวีคเอนด์ก็30ปอนด์นะฮะราคาเดือดเลยนะครับแน่นอนว่านอกจากนั้นราคาของที่ขายในงานทุกอย่างก็เดือดเช่นเดียวกันที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือเรื่องเมอร์ชนะครับจุดเมอร์ชคนที่นี่ไม่ค่อยซื้อเมอร์ชของงานของศิลปินเท่าไหร่เท่าที่เห็นปกติถ้าโคเชล่านี่ต่อแถวกันเป็นชั่วโมงนะครับแต่ที่นี่นะแบบไม่ต้องต่อแถวเลยเดินไปซื้อกันง่ายๆเลยก็สามารถแบบได้เสื้อได้ของที่ระลึกอะไรต่างๆที่คุณต้องการเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็กิจกรรมของที่นี่ผมมองว่านอกจากคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยหลากหลายมันจริงๆมันมีอุปกรณ์เครื่องเล่นเหมือนแบบงานวัดสวนสัตว์อะไรต่างๆนี่แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันผมรู้สึกมันยากไปที่จะเข้าร่วมมันบางคนก็แบบต้องต่อคิวยาวหรือว่าเครื่องเล่นมันก็ดูแบบเสี่ยงอันตรายหน้าหวาดเสียวเกินไปอะไรเงี้ยเนาะอีกจุดหนึ่งสำหรับการถ่ายรูปกับงานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะมันไม่มีมุมสวยๆให้ถ่ายเท่าไหร่มันไม่มีแลนด์มาร์คมันไม่มีจุดที่แบบเขาจัดไว้ให้ถ่ายรูปสวยๆอย่างถ้าเห็นของโคเชล่ามันจะมีจุดเป็นหอคอยเป็นเดคอเรชันอะไรต่างๆอินสตอลเลชันอะไรต่างๆที่แบบใครๆก็อยากจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเนาะแต่ที่เนี่ยมันถูกทำเป็นมูดแอนโทนธีมละครสัตว์ไปทั้งหมดเลยอ่ะดังนั้นมันก็เป็นเหมือนเต็นท์ละครสัตว์อ่ะเนาะแล้วมันก็ไม่ได้มีความสวยงามหรือว่าไอ้พวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆมันก็เป็นเครื่องเล่นอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นแลนด์มาร์คที่น่าถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นตรงเวทีแหละเนาะผมว่าซึ่งเวทีหลักของเขาทั้งฝั่งเวสต์กับฝั่งอีสต์นะก็เหมือนกันเป๊ะไม่มีความแตกต่างเลยสีเดียวกันอาจจะทำให้คนที่มางานวันแรกเนี่ยงงนะว่ามันฝั่งไหนมันคืออีสต์หรือเวสต์นะครับครับด้านหลังผมก็จะเป็นสเตทนะครับฝั่งเวสต์นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นฝั่งอีสต์นี่นะฮะก็จะเป็นสเตทฝั่งอีสต์มันจะมีความห่างกันพอสมควรเลยนะครับประทานอาหารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้ผมพบกับร้านอาหารไทยเจ้าหนึ่งนะครับที่เปิดขายอยู่ในงานเลยผมไปดูเมนูอะไรต่างๆแล้วก็ดูไม่ค่อยเหมือนอาหารไทยแท้ๆสักเท่าไหร่แต่ว่าผมก็อยากที่จะลองดูครับแล้วเดี๋ยวไปฟังการรีวิวรสชาติกันครับเบื้องต้นผมขอรีวิวนะครับเป็นอาหารไทยที่ไม่ไทยเลยครับ เหมือนกินอะไรทุกอย่างกินข้าวแหละเป็นแกงแหละแต่มันไม่ใช่ที่คุ้นเคยเท่าไหร่ครับจบการรีวิวเท่านี้ครับYou're
ซึ่งหลังจากจบโชว์ของ Housey นะครับก็จะมีการจุดพลุขึ้นมานะครับจริงๆมันอาจจะเป็นการเหมือนแบบจุดพลุเพื่อปิดงานเป็นวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งโชว์ที่เป็นเฮดไลเนอร์ของงานโชว์ต่อหลังจากนั้นนะครับก็หลังจากจบโชว์นะฮะก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านนะครับส่วนคนที่กางเต็นท์หรือแคมปิ้งเนี่ยก็กลับไปที่โซนเต็นท์ของตนนะครับจริงๆมันยังมีเวทีที่เป็นไซเลนดิสโก้อะไรต่างๆแต่ว่าผมก็เหนื่อยเกินที่จะไปดูจริงๆนะครับอยากกลับไปนอนแล้วก็เอาแรงนะครับสำหรับเตรียมไว้วันพรุ่งนี้เพื่อจะเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองลอนดอนดีกว่าครับครับก็เก็บของนะครับเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นวันสุดท้ายที่ผมจะต้องกลับสู่ตัวเมืองของลอนดอนแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งแคมป์อยู่ในงานรีดดิ้งตลอด4วัน3คืนนะครับก็นี่ข้าวของเก็บเรียบร้อยละจากที่กลางเต็นท์ครับสภาพก็จะเยอะๆเลอะๆหน่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าจดจำนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะตามมาเทศกาลดนตรีแบบนี้บ้างนะครับก็สามารถมากันได้นะครับสอบถามข้อมูลกันมาได้ครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้นะครับโอเคก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันในตอนหน้าว่าผมจะพาไปดูกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเทศกาลดนตรีหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตอะไรเจ๋งๆมีรีวิวของอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ